โอเคนี่คือขาหมาไม่ใช่ขาหมูนี่แหละแนวกินแรงโอเคโอ้ติดตามตอนต่อไปแล้วเราจะทำการเนี่ยสับมันก่อนนะฮะแต่ไม่ใช่เบื้องมีดเนี่ยโอเคเราจะทำการหั่นมันนะฮะทำให้มันเป็นเนื้อก่อนเลาะมันจะทำได้ขนาดไหนนี่โอเครอแป๊บโอเคนี่ก็เราก็ทำการสับมันแล้วนะฮะสับมาแล้วได้ประมาณนี้นี่เดี๋ยวไปเราก็เดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวย่นระยะเวลานะโอเคแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตัวหม้อนี้เลยนะฮะหม้อแรงดันนะฮะมาเลยโค้ดลงไปนี่จะผมจะใช้ใบตะไคร้รองก้นหม้อก่อนนะฮะใช้ใบตะไคร้เพราะว่าถ้าไปต้มเลยเนี่ยทำต้มยำไปต้มเลยเพราะว่ามันใช้เวลานานนะฮะกว่ามันจะเปื่อยกว่าจะได้กลิ่นแล้วก็จะใช้นี่ก็วางไปเลยหม้อเราวางไปโอเคโชวางไงเนี่ยวางนี่ขึ้นไหมโชตีนหมูอุ้งตีนหมูว่าโอเคใส่ไปปุ๊บก็จะเติมน้ำลงไปสักหน่อยนะฮะโอเคแค่นี้พอมันไม่แห้งแล้วนะฮะหม้อนี้มันไม่แห้งนะฮะเพราะมันเป็นสุญญากาศนะฮะมันปิดฝาโอเคปึ๊บปิดเบาปั๊บโอเคจากนั้นเราก็กดเปิดให้มันขึ้นขีดยาวปึ๊บถึงปึ๊บ25นาทีกดเปิดอีกครั้งนึงโอเคนั่งรอเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปโอ้ขั้นตอนเยอะมากโอเคนี่ลูกนี้นี่พรุ่งนี้เจอกันแน่เนี่ยมะละกอลูกนี้นี่สดสดบนต้นเลยเอาชีวิตรอดในป่าเห็นไหมเนี่ยหุงข้าวอยู่เอาชีวิตรอดในป่าเอาปิดไว้ซะก่อนข้าวเราก็สุกแล้วนี่เรามีข้าวแล้วเราเลือกกับข้าวและก็ที่ขาดคือน้ำลวงข้าวมานะโอเคเหลืออีกนาทีเดียวนะฮะคิดว่าหมูที่เราตุ๋นไว้เนี่ยน่าจะเปื่อยแล้วนะฮะรอแค่เวลาเท่านั้นรอคอยตั้งใจรอคอยมากเหมือนหิวข้าวแบบสุดๆโอ้ยนอโอ้เอาโอเคเปิดเบ้าให้มันฟืดก่อนนะฮะฟืดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะไปตักออกมาโอเคปึ๊บชัวร์ว้าเป็นยังไงบ้างขาหมูเราโอ้กินตุ๊บๆเลยนะฮะแล้วก็ตักออกมาว้าวตักมาที่ต้องใช้เราต้องตุ๋นก่อนเพราะว่าถ้าไปต้มเลยอ่ะมันจะเป็นเมือกมันจะเป็นเมือกมันเมือกอะไรของมันเนี่ยจริงเขาก็ต้มก่อนนั่นแหละนะฮะแต่เรารัดเอาแบบนี้มันจะเร็วกว่าถ้าใช้หม้อแบบนี้มันจะเร็วกว่านะฮะตักออกมาเลยนี่โอ้โอเคได้แล้วโอ้คิวหมูเทนออกมาเนี่ย
เราก็มาเตรียมน้ำต้มยำกันเลยนะฮะเราจะทำต้มยำขาหมาโอ้ไม่ใช่ต้มยำขาแมวโอ้ไม่ใช่ต้มยำขาควายโอ้ไม่ใช่ต้มยำขาหมูโอ้ไม่ใช่โอ้ถูกแล้วโอเคเราจะทำต้มยำขาหมูนะฮะอันดับแรกก็ก่อไฟฮะก่อไฟก่อนพาฟืนพาฟืนหักเกือบฟ้องน้ำมาปาดแล้วก็มาออยไฟนะโอเคออยไฟเอาไปก่อไฟปาดเข้ามาโอเคพอก่อไฟเสร็จใช่ไหมฮะตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะขาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีลงไปเลยปาดอย่างนี้โอเคจากนั้นก็ปิดฝารอน้ำเดือดนะฮะโอเคพอเดือดน้ำแล้วโอ้ไม่ใช่พอน้ำเดือดแล้วนะฮะโอเคน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาหมูที่เราตุ๋นไว้เมื่อกี้นะฮะที่อบด้วยหม้อเฟรชเชอร์โอ้ไม่ใช่ อะไรนะหม้อแรงดันนะฮะเราก็จะใส่ลงไปเลยนี่โชโอ้โหเต็มหม้อเลยเราก็ปล่อยไว้ให้มันเดือดอีกครั้งนึงแล้วเราค่อยมาปรุงอีกครั้งนึงนะฮะถูกสูตรหรือเปล่าไม่รู้โอเคแต่ทำแบบนี้แหละทำเองกินเองนักเลงพอเจ้าเสียข่อยบ่ น่าจะได้ต้มมาม่าละ โอเครอแป๊บโอ้สุกง่ายไหมน้อบาทเนี่ยคือส่งหิวเขาแทนล่ะ อ้าวโอเครอต่อไปเราโชโอเคเดี๋ยวก็เดือดแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวปรุงรสนี่เลยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มะนาวไหมอ่ะ ผิดสูตรหรือเปล่าวะโอเคมะนาวยังมีอะไรหมูต้มยำมะนาวมาม่าอะไรยำอะไรไม่รู้เอาก็ยังมะนาวเลยโอเคเราใส่มะนาวโอเคให้มันเกิดความเปรี้ยวใส่แล้วก็ดึกถิ่มกับปลาเอาโอเคใส่อีกใส่มะนาวลงไปบีบไปผสมขี้มือเราลงไปมันจะได้นัวนัวเอาโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวปิดฝาไว้แป๊บนึงชิมก่อนมันเป็นสไลด์ยังไงนะฮะนี่ต้มยำขาหมา โอ้ไม่ใช่ขาหมูต้มยำโอ้ยมันเปื่อยบ่หน่อมาดิอ้าวสงสัยหมูมันอายุเยอะเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงขาดอะไรวะโอเครสชาติมันพอดีแล้วเดี๋ยวมันขาดเปรี้ยวหวานนั่นคือว่าเราต้องใส่มะขามเปียกนะครับมะขามเปียกใส่ไม่เยอะหรอกนิดนึงจูดเข้าไปนิดนึงน่าจะพอดีแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเคี่ยวไปสักแป๊บนึงนะโอเคพอรสชาติเราได้ที่แล้วไหมฮะผักชีต้นหอมนะฮะโปะลงไปปาบปิดฝาไว้จากนั้นก็เสร็จพิธีต้มยำขาขาวโอ้ไม่ใช่ต้มยำขาขาวโอ้ไม่ใช่ต้มยำขาเมียน้ำผิดอีกต้มยำขาหมูโอ้ถูกแล้วโอเคลืมต้องมีจีกับพริกลงไปด้วยพริกเผาไปปะนี่โอเคมีต้องมีนี้ด้วยฮะอ้าวก็เสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยชอบชิ้นไหน
อันนี้ข้อขามันข้อตีนมันมาก่อนดิแค่ดีก่อนอันนี้คืออะไรมันไม่รู้มาก่อนมากินตีนนี่เจ้าเอามาประมาณนี้นะฮะทำเหมือนกับที่เขาทำขายนั่นแหละนั้นก็น้ำต้มยำเลยโอ้ถ้ามีมาม่าแล้วมึงเอ้ยเด้แล้วเราจะไปเราจะทำต้มยำขาหมูแต่กินกับมาม่าไงฮะโชว์นี่โชว์นี่คนเลือกคักบอสจะว่าอ๋อโอเคได้แล้วอ้าวโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองชิมกันเลยนี่ต้มยำขาหมาไม่ใช่ขาหมูโอ้ถึงแล้วพริกเผานะฮะแบบนี้เอาชีวิตรอดในป่าเอาชีวิตได้ป่ะป่าบางย่มป่าบางเขียลังบ้านนี่แหละคู่บ่าเอาด้วยร้อน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 โอ้หวานเลยนะเอาวันนี้ตีนหมูอันนี้คือตีนหมูไม่ใช่ตีนกาเอาเนี่ยพวกใหญ่พวกเอาตีนหมูโอเคเดี๋ยวเรามูฟไปนอกบ้านดีกว่าโอเคโอเคเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้มยำขาหมีก็ไม่ใช่ต้มยำขาเสือก็ไม่ใช่ต้มยำขาช้างก็ไม่ใช่ต้มยำขาหมูป่าก็ไม่ใช่มันต้องเป็นต้มยำขาหมูฟาร์มโอ้เอาได้มาแล้วนะฮะเมื่อกี้ดูกันแล้วโอเคสดน้ำกวกมาลองใจมีข้าวใช่ไหมอันนี้ตีนหมาโอ้ไม่ใช่เอาโอ้ยฮอนโอ้ยไม่มีมีดเลยเราไม่ใช่มีมีดหั่นสเต็กโอเคเอาเพื่อนหน่อยทำอะไรเลือดที่แม่เขาฉีดไปปั๊บถึงแล้วถึงขาถึงถึงเอาโอ้ดูหลอกเปิดไม่ถึงมากพอสักจุดพอถึงแซ่บนะครับเรื่องเดียวมันไม่ขาวมันขาวเนี่ยมีแนวแก้ขาวแน่ๆวันนี้ไม่มีน้ำมนต์นะฮะเพราะว่ามันไม่ขาวเราไม่ได้ดื่มน้ำมนต์มันเป็นเมื่อด้วยต้มยำตีนหมาเอาหมูโอเคเอาถ้าชอบก็ลองทำดูถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคือทำง่ายๆกินง่ายๆแต่ว่าขั้นตอนโอเคมันอาจจะมีอะไรเยอะแต่ละโอเคถ้าเราก็ทำง่ายๆกินง่ายๆนะฮะต้องทำอยู่รอดในยุคของในยุคกดแอ็กเพื่อเชื่อมไปตี
ไม่ติดติดโอเคไม่แซวมากโอเคนะเอาแต่เป็นมูเห็บเบิ้งอ่างขี้จ้าเอาโอเคอาจจะเป็นคลิปที่ช่วยที่สุดนะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับขาหมูขาหมาขาเมียขาขาวก็แล้วแต่มันกระแสเป็นกันนั่นแหละโอเคบายบายเราจะไว้พร้อมสมิธละแต่ยังขวดลบมาหน่อยเลย